แซวนิดหน่อยวันนี้ได้มาเจอแฟนด้วยไงบ้างครับก็ไม่ได้เจอเป็นแฟนมาสักพักใหญ่ๆก็ใหญ่ๆนะครับก็ขอบคุณทางแฟนโมเมนต์ด้วยนะครับที่ให้โอกาสเราทุกคนได้มาเปิดรู้สึกคือเราได้มาร่วมแอคทิวิตี้กันได้มาแบบสนุกสนานกับแฟนก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อิ่มอกใจเฮ้ยอิ่มอกอิ่มใจครับผมใจครับพูดถึงความสำคัญของการดูแลผิวให้ป่าให้ต้องให้ความความสัมพันธ์ของการดูแลผิวที่จริงนี่ต้องเริ่มจากภายนอกและภายในครับคือด้านภายนอกเนี่ยเราก็ต้องกินอาหารที่ดีออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญต้องลดแดดส่วนเรื่องภายในเนี่ยก็เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของการดื่มน้ำเพียงพออย่างพอเพียงในการพักผ่อนเพียงพอของผมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการพักผ่อนแล้วก็การออกกำลังกายมันคือการแล้วก็ผมว่าสิ่งสำคัญคือทำจิตใจให้แบบสงบเนาะมันจะได้แบบเขาเรียกอะไรมันจะออกมาจากข้างในเนี่ยเราต้องมีอะไรที่ดีใช่ต้องทาครีมกันแดดเยอะแค่นี้ห้ามพลาดเลยก็ต้องฝากโปรโมทไปเลยมีคนฝากถามว่าถ้าเกิดการทาครีมภายในต้องทาให้แบบมันซึมซับวิธีภายในเวลาก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนสิให้ซึมซับหรอไม่สอนทาครีมกันแดดอ๋อครีมกันแดดข้อนิ้วคือปกติเขาจะประมาณ2ข้อนิ้วแต่อันนี้ผมทาแบบ3ข้อเลยเพราะว่ามันไม่พอเพราะทาลามมาถึงคอด้วยเพราะผมอ่ะทาแต่หน้าแล้วลืมทาคอก็คือคนละสีก็เลยช่วงหลังก็เลยแบบทาสัก3ข้อก็ได้ก็เลยแล้วก็สามารถเติมได้ตอนประมาณช่วงบ่ายว่ะส่วนคนที่ข้อนิ้วเล็กคิดว่าบีบไปแล้วทำไมมันน้อยจังเลยนะครับก็มีเกณฑ์นึงคือเหรียญ10นะครับประมาณเหรียญ10ทาได้ทางหน้าครับประมาณงานวันนี้ครับก็โปรเมทนะครับก็คือที่จริงแฟนเขามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเน้นเรื่องของกันแดดนะครับคือครีมกันแดดเนี่ยก็เป็นครีมที่สำคัญมากๆถือว่าเป็นคือผมใช้ทุกวันว่างั้นเถอะคือใช้อยู่ทุกเช้าไม่ว่าวันไหนที่ผมจะโดนแดดหรือไม่โดนแดดผมก็ใช้อยู่ดีเพราะว่าทั้งสี UV มันก็มีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนนะครับใช้ครีมกันแดดนะครับน่าจะได้เด็กครับจริงจริงดูหน้าเฮียเด็กไหมคือตอนแรกอยากจะบอกว่าแกไปตัดผมสั้นมาแล้วเราผมยาวเสร็จปุ๊บเราแบบโอ้โหเราดีแก่กว่าเขามากเลยอ่ะแต่เขา30แล้วอ่ะเรายังยิ้มกล้าอยู่ไม่คือเขาแบบยิ้มกล้าอยู่ผมแบบยิ้มให้เองแต่ว่าดูหน้าแบบแก่ไม่น้อยเราเลยแบบแก่ไม่น้อยเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่เด็กแล้วอ่ะคือเทียบกับหน้าแกนะเพราะแกแบบทาครีมบ่อยแล้วก็ด้วยลุคเปลี่ยนไปด้วยก็เลยไปตัดผมสั้นตัดผมสั้นเลยชอบไหมครับเนี่ยดูดีชอบไหมครับผมว่าดูสบายตาดีสรุปก็คือที่ผ่านมาเราลุคสบายตลอดสบายขอโทษทีมถามพาร์ทงานบ้างเห็นล่าสุดต้องมีเตรียมไปทัวร์ใช่ไหมในที่เราอินเตอร์แบบยาวเลยนะว่าไม่ขนาดนั้นแม่ก็พูดเยอะแม่เห็นว่าเตรียมไปหลายที่เลยเนาะครับก็เชื่อว่าแฟนๆที่ดูรัสไวไลท์แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาเขาเรียกว่านิวดอนคอนเสิร์ตที่เพิ่งจัดไปก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะให้ได้เจอแฟนๆต่างประเทศที่เขาไม่ได้มีโอกาสมาก็เราก็ได้ไปแบบได้ไปบางประเทศบ้างคือแต่ละที่ที่ไปเนี่ยต้องบอกว่าคือให้ความอบอุ่นที่แบบน่ารักมากคือเขามาต้อนรับแล้วก็ส่งเรากลับบ้านผมรู้สึกว่าเป็นแฟนที่อินเตอร์แฟนที่เขาแบบคอยดูแลเราคอยอะไรเรามันทำให้เรารู้สึกอุ่นใจเวลาในที่ของเขาจะมีเกมไหนที่ไหนอีกหลังจากนี้เหรอครับโอ้กัมพูชาก่อนเสร็จแล้วก็ไปเกาหลีครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็ไปโลกแล้วมันเตรียมพร้อมแค่ไหนไปอย่างที่เลยนะคือจะไม่ได้อยู่ในไทยยาวๆหรือเปล่าเนี่ยเตรียมพร้อมแค่ไหนเตรียมพัดต่ออย่างเดียวครับเตรียมก่อนนะอย่าก่อนนะช็อตเขาเดี๋ยวเขาช็อตคืนเลยแล้วเริ่มเปิดศึกแล้ว
ต้องซ้อมอยู่มั้ยคะช่วงนี้กับซ้อมครับเพราะมีคอนเสิร์ต LOL ด้วยซึ่งใกล้จะถึงแล้ววันที่18ก็พฤษภาคมครับก็ซ้อมอยู่เรื่อยๆครับมีเพลงที่เป็นโปรหรือยังอะไรยังไงมีแล้วมีเพลงแล้วเรียบร้อยแล้วครับมีเพลงแล้วคือผมว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าเฮียเขาบอกมาในคอนเสิร์ตที่สิ่งที่ยังไม่เคยทำก็จะได้เห็นในคอนเสิร์ตอะไรคะสิ่งที่ไม่เคยทำแม่หนูหลุดโปรไม่ได้แต่เขาโกรธเขาไม่รู้รู้ซ้อมกันแล้วเป็นไงเห็นพาร์ทของแต่ละคนเรายังไงบ้างครับลองแบบสปอยให้ฟังก็ดูเดือดนะในแต่ละพาร์ทดูเดือดอะผมว่าของซีมากกว่ายังไงดูเดือดก็นี่ไงก็นี่เราเนี่ยสองแต้มแล้วแล้วฝั่งคุณหมอครับผมว่าของเฮียเขาเรื่องสกิลเขาน่าจะสอนเยอะเพราะว่าแกเน้นเยอะอันนี้แกทำข่าวเนาะโอ้สุดคือบางคนอาจจะไม่เห็นแต่แบบหน้างานแต่ข้างหลังเนี่ยแกเบิร์กเอาเยอะแต่คุณหมอเห็นลายเนี่ยยังไงเป็นแบบจอยๆน้องมอนเป็นคนที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วชุดอะไรนะครับเป็นแฟนที่สุดเอสเอสเอสเลยเหรอโอ้โหโอ้โหเป็นไงบ้างมอนได้ทำงานร่วมกันได้ไม่กี่ปีแล้วอะไรนะครับกี่ปีแล้วครับปีนี้น่าจะปีที่สามครับปีที่สามเนาะสามหรือสี่นะสี่แล้วหรอสี่เข้าสี่แล้วหรอโอเคเดี๋ยวต่อแล้วต่อสี่ก็ได้เดี๋ยวต่อแล้วมันจะหมดแล้วครับเชื่อว่าตอนนี้เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงสุขงอมหรือว่าสุขงอมคือมันดูเราทำงานด้วยความเข้าใจกันแล้วก็ทุกอย่างมันดูราบรื่นไม่งอมดิเพราะว่าสุขงอมสุขงอมแม่ผมใช้ขับถูกไหมถูกต้องมันใกล้เคียงกับ SMS เมื่อกี้แม่ย้อนแล้วเออนั่นสุดยอดก็คือมันรู้ใจกันเนาะการทำงานอะไรใช่ครับใช่ครับเมื่อที่ทำงานว่าเราแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมีการให้กำลังใจอะไรกันบ้างบางทีถ้าผมเหนื่อยเนี่ยผมก็จะแบบเดินมาหาเฮียก่อนเลยบอกว่าเฮียวันนี้แบบช่วยหน่อยนะฝากหน่อยวันไหนที่แกแบบไม่ไหวแกก็จะเดินมาบอกแต่ส่วนใหญ่ผมจะแบบเดินไปหาแกมากกว่าไม่ใช่ไม่ไหวนะแต่แบบไปคุยกันอะไรประเด็นอะไรเราก็พร้อมดูแลครับพร้อมดูแลครับพร้อมดูแลมาโดยตลอดแล้วก็ที่จริงเรียกว่าที่ใช้คำว่าสุขงอมเลยคือที่แฮปปี้ที่สุดเลยคือเวลาเรามีอะไรกันแล้วเราแบบสมมติว่าอยู่หน้างานแล้วมีอะไรนิดนิดหน่อยเนี้ยเราใช้การสื่อสารด้วยสายตาอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าอินเตอร์แอคชั่นทางสายตาเราพอมองออกว่าเขาคิดอะไรอยู่รู้ใจกันถูกต้องยิ้มทำไมแม่ปิ้นเหรอแม่ปิ้นเหรอเห็นไปต่างประเทศเนาะแต่ละคนก็มีพาไปต่างประเทศแต่ลองเล่าได้ไหมคะแต่ละประเทศที่เคยไปมีพาที่พันเดียวใช่ไหมอ๋อก็ไม่ถึงไงนะไม่ต่างประเทศพันเดียวที่เคยไปมาแล้วอ๋อซีเคยไปที่จีนมาเป็นไงบ้างครับโค้ชไปก็ตอบรับดีนะแล้วก็เขาก็น่ารักกันทุกคนรู้สึกว่าอันนั้นเป็นครั้งแรกด้วยที่ไปแล้วก็เลยรู้สึกมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะมากหลายสถานที่ก็น่าไปการทำงานก็แปลกใหม่ขึ้นเนาะใช่ใช่ครับแปลกสิเพราะไม่มีผมไปไม่เหงาโคดีจะมีเขาไปไงแล้วก็ไปวันเกิดเขาด้วยจะพูดดีเลยใช่ไหมคะเป็นไงล่ะเป็นไงวันเกิดเป็นไงบ้างคะจะเซอร์ไพรส์ด้วยฮะผมอยู่บ้านไม่งานวันเกิดเนี่ยอ๋องานวันเกิดหมออย่าพูดไปช็อตแม่เขาหมายถึงว่างานวันเกิดถามว่างานวันเกิดที่แฟนคลับจัดให้ซีใช่ไหมไปได้มีไปครับไปด้วยใช่ไปมีเตรียมของขวัญอะไรไหมคะดอกไม้เขาเตรียมดอกไม้ช่อใหญ่ไปแล้วเค้กดอกไม้ก็แพงแล้วเค้กดอกไม้ก็แพงแล้วตอนนี้ยังใส่อยู่ในกระถางอยู่นะคือกำลังเพาะอยู่กำลังเพาะอยู่เดี๋ยวซื้ออันใหม่ให้ไม่เป็นไรไม่ต้องเพาะอันนี้ปีนี้เขาให้ดอกไม้แล้วถ้าเฮียครับเราเตรียมให้อะไรเฮียเฮียเหรอถ้าเข้าปีที่30ก็เอาอะไรนี่เดี๋ยวเฮียอยากได้อะไรเฮียอยากได้อะไรไม่รู้ไม่เคยอยากได้อะไรเลยอยากให้เธออยู่ข้างเฮ้ยเฮ้ยเอาแม่จิ้มเองเลยแม่จิ้มเองเลยหลายคนอยากให้ถ้าปีนี้ผมก็การอยู่ด้วยกันนี่แหละสิ่ง
ที่ดีที่สุดคิดว่าตอนถามติดเราอยากจะได้อะไรเฮ้ยผมว่าที่ดินไหมอ่ะที่ดินจะซื้อให้เลยเหรอไม่เอ้าผ่านกันผ่านกันผ่านกันเลยเหรอผ่านกันไหมอ่ะผ่านกันซื้อที่ดินอันนี้ถามนักแสดงบ้างนะคะหลายคนบอกกล้าใจมากในซีนของเรื่องเลยนะไปเจอรุ่นพลอยที่ไหนอยู่ในผับอ่ะสมมุตินะอยู่ในผับเกิดมาเป็นคนกินร้านเลยหมอที่เปิดตัวหรอที่เปิดตัวได้ผ่านใช่ครับหลายคนบอกว่าแบบมันกล้าใจมากๆเลยหรอรู้สึกยังไงบ้างครับไม่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นมุกแบบนั้นไงหรอจ้ะไม่ลุกแบงไงลุกแบงก็บอกไม่หรือว่าแล้วกล้าใจน่าจะเป็นหมอกหรือว่าเป็นหมอกอาจจะเป็นเมฆก็เลยแบบไม่เป็นเมฆเขาดูแบดอยู่นะเขาดูแบดขึ้นเขาเป็นเพลย์บอยใช่ไหมเพลย์บอยเพลย์บอยนี่ซึ่งถ้าในบทบาทแบบอื่นๆคือผมยังไม่เคยเห็นเพียร์เขาเล่นแบบนี้แต่ว่าแบบมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วพอเขาเล่นแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าอยากขับรถดิรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองเลยไม่ใช่ตัวเองเลยเพราะว่าเราไม่ใช่หนุ่มเพลย์บอยเอาจริงผมคอนเฟิร์มใช่ครับผมชอบนะผมชอบความแบดของเขาเองแล้วก็คือมันมีเสน่ห์อ่ะคือเราไม่เคยเห็นเมฆแบดกับหมอกแบดชอบอะไรผมชอบหมอกอยู่แล้วเอาแม่ฮะก็แม่ส่งมาไม่แต่ซีนนั้นมันเปิดมาแล้วว้าวจริงนะเราเห็นว่าเราถูกเปิดนะกับแฟนเพื่อนนั้นเราได้เห็นตอนคุณเขินไว้หรอก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงดีตั้งแต่ซีนนั้นปล่อยลงมามีหลายคนเปลี่ยนคือไม่เป็นจากอะไรไปอะไรครับพี่มันพูดไม่ได้นะสิตอนที่โทรแฟนสาวคือแบบ200%แล้วนะ200%เลยหรอเพราะว่าปกติจะหามาหมีก็ไม่ค่อยมีแล้วนะใครไม่เป็นมันหมีลูกชั้นนี่เป็นไงบ้างเขาเปลี่ยนโพรู้สึกเปลี่ยนสีไหมคะเปลี่ยนโพจากโพลูกอะค่ะเป็นโพแฟนเป็นกะจีไว้หรอไม่แต่ผมว่าดีนะครับโพแฟนครับรู้สึกว่าเฟรชดีครับนี่มันกระชุ่มกระชวยมันกระชุ่มกระชวยไม่เขาบอกว่า30ก็ยังไม่สายเกินไปแต่เขาบอกว่า30เนี่ยคือผู้ชายกำลังหล่อว่าอะไรตรงนี้ไงสุกงอมสุกงอมสุกงอมเนี่ยสุกงอมเนี่ยชอบเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชอบอะไรนะใครอยากได้พี่น้องพี่ว่าพี่ทิมมี่ในวัย30ไอ้พี่ผมที่9อยู่ในวัย9ยัง30ผมว่าผมว่าเขาดูหล่อขึ้นเขาเรียกว่าไงบอกไม่ถูกมันดูเป็นแบบสุภาพบุรุษที่เรียกว่าไงมันสุภาพบุรุษอ่ะดูเป็นความแบบเท่เท่ในวัย3030ยังแจ๋วยัง30โอเคเดี๋ยวเขาโกรธไม่โกรธมันเป็นเพียงตัวเลขเราไม่ยอมหน้าเราไม่ยอมแก่นี่เราเพิ่มได้แต่หน้าเราห้ามแก่แล้วพัดซีรีส์อื่นๆนะคะที่หลังจากนี้เราจะได้ชมกันมีอะไรบ้างนี่เลยเดี๋ยวของซีก็ใกล้มาแล้วอ๋อของผมก็เดอะเทรนนี่ครับเทรนนี่รักพี่ได้ไหมก็เป็นคู่ของพี่ออฟพิกันแล้วก็ไปแจมแจมกับพี่เขาผมก็น่าจะเร็วๆนี้แล้วก็มีรายการไฮซีซันใครที่สนใจก็สามารถไปดูได้นะครับทาง GMMTV ครับผมจอนแอร์น่าจะผมใน YouTube ของผมอยู่ใน EP 2ใช่ EP 1ออนไปแล้วใช่ไหมใช่ EP 1ออนไปแล้วครับเล่าความรักทุเรศนิดนึงได้ไหมให้แฟนกับทิ้งท้ายให้แฟนไปดูรักทุเรศเหรอดูหน้าพี่เตที่เขาปล่อยออกมาที่เขาเลิกคนเยอะๆคือผมว่าเป็นจิ้มเนาะเราไม่จิ้มนะเขาจะเป็นรายการเขาเรียกว่าเป็นแบบเซฟเฮาส์ที่รู้จักเซฟเฮาส์เนาะเซฟเฮาส์เป็นเซฟเฮาส์ที่สมบูรณ์สมบัติเป็นเซฟเฮาส์ที่ลุยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่รับรายการไปเนี่ย
นึกว่าจะเป็นบ้านแบบเซฟเฮาส์นึกว่าจะได้ไปอยู่สบายนึกว่าจะได้เล่นเกมตามเขาเรียกว่าห้องรับแขกเปิดแอร์เย็นๆช่ำๆเล่นมีสระมีพูลวิลล่าให้เล่นก็เล่นเสร็จก็ขึ้นไปอาบน้ำสวยๆแล้วก็ลงมาถ่ายรายการต่ออะไรอย่างนี้ถูกไหมเข้าไปปุ๊บโอ้โหโอ้โหร้อนคือไอร้อนคือช่วงนี้ทุกวันนี้คือร้อนมากคือแบบที่โหดสุดเลยคือห้องพักเนี่ยเป็นไม้เนี่ยแล้วเวลาเดินเนี่ยตอนอันนี้เขาไม่มีปัญหาเขาหลับง่ายหลับง่ายแป๊บเดียวนอนด้วยกันนอนด้วยสี่คนสี่คนเขานอนเร็วไม่เร็วคนนี้นอนเร็วกว่าอ๋อเหรอคนนี้นอนเร็วกว่านอนดึกนอนดึกเมื่อกี้หมอบอกว่าอ๋อถ้าทีมนั้นผมนอนเร็วใช่แดดเลยนอนเร็วแล้วเวลามันเป็นบ้านไม้อ่ะแล้วเวลาเดินเราก็ต้องเดินแบบใช่เป็นแบบจริงใจเขาแล้วก็จะมีอีกผู้นึงฟอสบุ๊กเนี่ยชอบเล่าให้ฟังตลอดว่าฟอสเนี่ยเป็นคนที่ถ้าหลับแล้วมีใครเสียงดังแล้วตื่นเนี่ยโอ้โหเขากริ้วเลยนะใช่ใช่เขากริ้วเลยนะแล้วดูตัวเขา ดูตัวผมตอนนี้ แต่ประเด็นถ้าตัวผมเวอร์ชั่นสมัยก่อนเนี่ยผมยังพอสู้เขาได้แต่นี่ผมไม่ไหวแล้ว ไม่แต่ประเด็นคือผมคนหนักไงนะ แล้วเฮียฟอนอยู่ใกล้ๆด้วยใช่ก็ไม่รอลุ้นกันรอวันนี้รอลุ้นสุดท้ายท้ายสุดเลยเพลงขาดไม่ได้เลยเพิ่มแข้งป่วยเร็วครับหมออย่าแก้ป่วยสิแก้ป่วยอันนี้ป่วยจริงอันนี้ป่วยจริงป่วยมาหลายวันครับก็ฝากเพลงแกล้งป่วยนะครับก็ใครที่ไม่ฝันยังไงนะแม่ฝากเพลงครับก็ใครที่ยังไม่เคยฟังก็สามารถไปฟังกันได้นะครับทาง GMG Record เพลงแกล้งป่วยครับก็เป็นฟีลแบบคุณหมอกับคนไข้ก็คือตีกันนี่แหละไม่มีอะไรเต้นยากไหมคะเต้นยากไหมเต้นยากไหมคะสอนนิดนึงได้ไหมเต้นไม่ยากเต้นไม่ยากแป๊บนึงนะหรือเพราะว่ามันมี2เวอร์ชั่นใช่มันมี2เวอร์ชั่นก็ยืนเฉยๆอ่ะอะไรนะหรอไม่ได้ค่ะแม่เต้นไม่ได้ดูจะให้หมอทำยังไงก็เธอคุณหมอช่วยผมจะให้หมอทำยังไงจะอยากให้แม่รักษาผมยังไงแต่เพื่อนคงรักษาไม่ได้ทราบว่าต่อในนู้นเนาะฟังที่ไหนลูกจบไหมครับฟังที่ไหนฟังได้ที่ GMMTV Record ครับผมก็ผมว่าสมมุติมันของไฮซีซั่นก็คือตอนนี้ผมโดนกับแม่ผมแล้วตอนนี้โดนกับแม่เอาเฮียฝากเพลงนะครับก็ฝากเพลงแกล้งป่วยด้วยนะครับทุกคน Birthing Syndrome นะครับสามารถฟังได้ที่ GMMTV Record นะครับทุกคนไปฟังกันได้นะครับแล้วก็อ๋อมีทางไลฟ์สตรีมมิ่งออนแล้วครับพวกพวกไลฟ์สตรีมมิ่งเลยนะครับครับขอบคุณแม่ๆครับครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับรูปนิ่งเหรอรูปนิ่งเหรอครับขอบคุณครับถ่ายภาพครับแม่ก่อนนะขอให้นี่ครับเรียกพวกฉันนี่